่อไปนะครับกระทู้ถามที่ 1.2.4 ครับกระทู้ถามเรื่องขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำของคุณรังสิมันโรมถามนายกรัฐมนตรีด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนี้แทนตามข้อบังคับที่151ครับท่านประธานครับขอเชิญคุณท่านประธานที่เคารพครับท่านรองครับเชิญครับผมชัยวัฒนาตินรัตน์มหาสารคามครับยืนอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับกราบเชิญครับผมขออนุญาตท่านประธานลำบากหัวใจเหลือเกินครับที่จะลุกขึ้นมาท่านประธานครับผมอาศัยข้อบังคับข้อ9ข้อ71ที่จะบอกท่านประธานว่ากระทู้ที่ท่านประธานขานเมื่อสักครู่นี้ผมอยากให้ท่านประธานได้ไปดูส่วนที่3กระทู้ถามทั่วไปในข้อบังคับข้อ163ให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ47ท่านประธานครับข้อ147เป็น8วงเล็บที่ต้องห้ามในวงเล็บ3ของข้อบังคับการประชุมข้อ147เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ววงเล็บ4เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อนกระทู้ถามนี้ครับอยู่ในมือผมครับเป็นการระบุบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับกระทู้ถามลักษณะเช่นนี้ครับซ้ำๆไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ผมจะไม่แตะวงเล็บ8เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดด้วยความเคารพท่านประธานครับผมจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องลุกขึ้นมาผมไม่ได้ขัดข้องเลยครับถ้าการวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่อยู่ในมือของกระผมนี้นี่เจาะจงบุคคลตัวบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่ถามซ้ำๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 รอบด้วยความเคารพท่านประธานครับขอให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับคือการที่จะบรรจุกระทู้ถามตามข้อบังคับที่ท่านได้กล่าวครับเรื่องนี้ประธานได้มอบให้ท่านรองประธานคนที่สองคือเรื่องกระทู้เนี่ยมอบให้ท่านรองพิเชษเป็นผู้พิจารณาเมื่อท่านรองพิเชษได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าให้ถามได้ก็ถือว่าผ่านการวินิจฉัยของท่านประธานแล้วผมจึงต้องขอฟังกระทู้ถามพอได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับวินิจฉัยเมื่อวินิจฉัยไปแล้วก็ต้องดูถามถ้าเป็นการถามที่เช่นผิดข้อบังคับในเรื่องที่กล่าวถึงบุคคลภายนอกหรือพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนั้นก็ผมจะพิจารณาในระหว่างการประชุมแต่การบรรจุก็ถือว่าวินิจฉัยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับมีคนรับประกันท่านประธานครับครับมีคนรับประกันให้ผมได้ไหมว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกตามกระทู้นี้ครับตามที่อยู่ทุกคนในมือทุกคนครับรู้ครับเห็นครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับข้อครับข้อ9ครับท่านประธานคะขอประท้วงครับโทษครับมีผู้ประท้วงข้างหลังเชิญผู้ประท้วงข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวไปวินิจฉัยพร้อมๆกันเลยครับได้ค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะด้วยสืบเนื่องจากท่านสมาชิกที่ตั้งกระทู้ทั่วไปได้เอาจดหมายหนังสือลงกระทู้ถามที่107นี้ได้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะทำให้ประชาชนพี่น้องเนี่ยได้รับรู้เป็นวงกว้างขวางและก็ได้กลับมาถามที่พรรคเพื่อไทยกันมากมายนะคะในส่วนนี้ก็ซึ่งเป็นประเด็นในข้อดิฉันจึงอยากให้ท่านประธานเนี่ยได้พิจารณาในข้อ163ตามที่ท่านสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้บอกท่านนะคะในส่วนนี้เนี่ยในเนื้อหาในหนังสือจะมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับที่447ในข้อที่4ข้อที่8ข้อที่5โดยเฉพาะข้อที่8เป็นการออกความเห็นโดยเฉพาะในกระทู้คำถามที่2ค่ะจึงขอให้ท่านประธานด้วยโปรดพิจารณาวินิจฉัยในสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็ท่านประธานครับมีผมประท้วงอีกท่านนึงครับนะครับ
เรื่องนี้อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่า เรื่องนี้ท่านรองประธานสภาคนที่สองซึ่งได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของท่านนะทุกกระทู้ตั้งแต่เปิดสภามานี่ก็เป็นเรื่องของรองประธานที่สองผมก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดที่ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำอย่างไรแต่เมื่อมีการถามในสภาผมก็จะดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้แต่ว่าการอนุญาตให้บรรจุก็ถือว่าได้วินิจฉัยจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้การดำเนินการต่อไปก็ต้องฟังคุณรังสิมันโรมต่อไปครับแต่ว่าในระหว่างที่จะถามต่อไปนะครับผมอยากจะเตือนคุณรังสิมันว่ามีผู้ประท้วงแล้วในเรื่องของการท่านยังไม่ได้กล่าวบุคคลภายนอกแต่ว่าในการในรายละเอียดอาจจะมีแล้วก็ในเรื่องว่าจะซ้ำจากที่เคยกระทู้แล้วหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านได้กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยผมจะนั่งดูตรงนี้นะครับท่านประธานครับท่านผมชัยวัฒนาจินรัตน์ผมยกมือประท้วงไว้ก่อนครับท่านประธานมหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมต้องขอบพระคุณท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับให้ผมขอบคุณท่านประธานก่อนครับครับครับได้เดี๋ยวกราบขอบพระคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะกล่าวในที่ประชุมสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าการเอาบุคคลภายนอกมาอะไรก็ไม่รู้แหละครับอยู่ในสภาแห่งนี้3สัปดาห์2สัปดาห์ถัดหลังจากนั้นครับมันเหนื่อยครับท่านประธานเอาบุคคลภายนอกมาครับให้เคารพข้อบังคับอย่างกรณีที่มีผู้เอาสว.ทรงเอมาพูดที่นี่ไม่ต่ำกว่าครั้ง2ครั้งครับสว.ทรงเอเป็นใครผมไม่ทราบท่านประธานครับแต่ผมรู้ท่านประธานครับขอประท้วงครับคดีนั้นครับศาลเดี๋ยวจะเลยไปบ้างครับเอาเรื่องประเด็นกระทู้ที่กำลังพูดถึงนี้นะครับก็ขอบคุณครับขอให้ได้ดำเนินการไปเพราะว่าผมก็ต้องปฏิบัติไปตามข้อบังคับนะครับเอาเป็นว่าผมขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ามีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผมจำเป็นไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านพูดเลยหรอครับมีข้อบังคับอยู่แล้วนะท่านประธานครับไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านที่ประท้วงรออยู่ตรงนี้แหละครับผมต่อคิวมาสองรอบแล้วครับท่านประท้วงใช่ไหมครับประท้วงตามข้อบังคับข้อ9ครับครับได้ครับแล้วก็ประท้วงผู้ประท้วงที่ประท้วงตามข้อ69ครับประท้วงซ้ำซากครับท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะครับครับท่านประธานผมชุติพงศ์พิโยพิญโยครับในฐานะวิปฝ่ายค้านด้วยเอาเฉพาะประท้วงนะครับแล้วก็ขอประท้วงท่านประธานครับให้ควบคุมการประชุมข้อที่1นะครับเมื่อสักครู่ท่านปล่อยให้สมาชิกลุกขึ้นพูดถึงเรื่องการโพสต์โซเชียลมีเดียผมถามท่านประธานนะครับมันเกี่ยวอะไรกับข้อบังคับการประชุมครับท่านเป็นผู้มีหน้าที่รักษาข้อบังคับการประชุมครับอันนี้ผมได้เตือนไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันครับแล้วข้อที่2นะครับท่านประธานครับการควบคุมการประชุมครั้งนี้นะครับยังไม่มีการพูดเลยว่าเป็นนักโทษการเมืองคนใดข้อที่2นะครับทางผู้ถามกระทู้ทางผู้บรรจุและทางท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วครับสังคมต้องการคำตอบและความคืบหน้าถึงมาตรฐานในเรื่องการดูแลนักโทษนอกเรือนจำให้ทางผู้ถามกระทู้เป็นผู้ถามให้ทางท่านรัฐมนตรีที่พร้อมตอบเป็นผู้ตอบครับที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงได้ร้อนตัวขนาดนี้ครับท่านประธานควบคุมด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประธานคะขอสิทธิภาพทีมค่ะท่านประธานครับขอประท้วงเดี๋ยวพอแล้วครับเป็นปัดพิงเรื่องเดิมนะครับเอาไว้ต่อให้เดินไปเรื่องกระทู้แต่ครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะเพราะว่ากระทู้ยังไม่ได้เดินไปเลยขอให้กระทู้เดินหน้าไปก็ฝากผู้ที่จะถามด้วยนะครับข้อสังเกตจากการประท้วงเราจะคงจะไม่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของสภาในกระทู้นี้เด่นด้วยความเรียบร้อยนะครับขอเชิญคุณรังสิมันโรมนะครับได้ถามกระทู้เมื่อกี้ผมได้บอกแล้วกันนะครับว่ากระทู้นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมาตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก่อนที่จะถามกระทู้นะครับอย่าเพิ่งจับเวลาได้ไหมครับผมนิดเดียวขอชี้แจงนิดเดียวเมื่อกี้มีการพาดพิงอะไรกันเต็มไปหมดนะครับท่านประธานครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับผมเองก็เป็นส.ส.ปีนี้น่าจะปีที่5เข้าสู่ปีที่6แล้วนะฮะผมเองก็ยังไม่เคยเจอการประท้วงโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มอภิปรายนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการประท้วงโดยที่การอภิปรายยังไม่ทันได้เริ่มต้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจนะครับถึงความไม่สบายใจต่างๆจริงๆกับพี่ชัยวัฒนาก็รักกันดีนะครับปกติแล้วตอนทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยแกก็ชมผมบ่อยนะครับก็หวังว่าจะยังได้คำชมนะครับจากพี่ชัยวัฒนาต่อไปประเด็นที่2ครับท่านประธานชี้แจงนิดเดียวครับชี้แจงนิดเดียวครับท่านประธานเดี๋ยวผมก่อนนิดนึงก่อนจะไปถึงกระทู้นะครับก็ลักษณะของกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามต้องไม่เป็นการอภิปรายหรืออธิบายเป็นการถามในสิ่งที่ท่านได้ถามในกระทู้นะครับท่านอาจจะเกริ่นนิดหน่อยได้นะครับแต่
ม่ใช่การอภิปรายหรือบรรยายนะครับอันนี้เพื่อความเข้าใจท่านจะถามได้ครั้งแรกและถ้าติดใจถามได้ครั้งที่สองครับเชิญครับท่านรัชวังครับครับท่านประธานชี้แจงอีกนิดเดียวครับคือผมก็มีประสบการณ์ในการตั้งกระทู้ทั้งถามสดถามทั่วไปนะครับแยกเฉพาะนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คิดว่าในเรื่องขั้นตอนปฏิบัตินะครับผมทราบดีครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแม้กระทั่งในเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอกนะครับถ้าเราดูข้อบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับข้อ69นะครับก็จะเขียนว่าอย่างชัดเจนครับว่าถ้าจะกล่าวถึงนะครับเอาเฉพาะข้อความที่จำเป็นนะครับบุคคลใดเนี่ยโดยไม่จำเป็นดังนั้นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกจะกล่าวถึงโดยไม่จำเป็นนะครับเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายนะครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรามีประสบการณ์กันดีนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาของผมหารือนิดเดียวท่านประธานครับจริงๆวันนี้ต้องชื่นชมท่านทวีสอดส่องนะครับที่มาตอบกระทู้แต่ก่อนที่จะมาถึงกระทู้ของผมเนี่ยมีหลายท่านไม่มาตอบจริงๆเรื่องนี้ก็คงต้องแจ้งกับท่านประธานนะครับว่าเราก็คงต้องพิจารณากันว่าการไม่มาตอบกระทู้ของท่านรัฐมนตรีบ่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยากให้ท่านประธานนะครับส่งหนังสือนะครับไปถึงคณะรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้ว่าท่านมีความจำเป็นและมีความรับผิดชอบต่อข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการที่จะต้องมาตอบกระทู้ของสมาชิกซึ่งแน่นอนครับท่านเลื่อนได้ครับแต่การเลื่อนไม่ใช่เลื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับ3ครั้ง4ครั้งถ้าทำกันแบบนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับท่านประธานครับขออนุญาตเข้าสู่การตั้งกระทู้ถามสดนะครับก็ตั้งกระทู้ถามทั่วไปนะครับถึงท่านทวีสอดส่องนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งกระทู้นี้นะครับผมได้ตั้งไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2566นะครับเป็นเรื่องของการขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำซึ่งเรื่องนี้ผมบรรยายนิดนึงนะครับท่านประธานครับว่ามันเป็นกรณีนะครับที่เป็นกระทู้ที่มีการตั้งมาก่อนหน้านี้จริงๆนะครับมีทั้งกระทู้สดนะครับของท่านณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บางขุนเทียนนะครับมีของท่านชนทิชาแจ้งเร็วนะครับส.ส.ปทุมธานีแต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะครับว่าผมจะพยายามไม่ให้ซ้ำนะครับกับการตั้งกระทู้ถามสดนะครับของทั้งสองท่านก่อนหน้าอย่างแน่นอนและที่สำคัญเนื่องจากว่ากระทู้นี้นะครับเป็นกระทู้ที่มีการตั้งไว้นานแล้วสถานการณ์หลายๆประเด็นนะครับอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ผมยืนยันนะครับว่าจะถามนะครับที่อาจจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังอยู่ในขอบข่ายอำนาจของท่านรัฐมนตรีที่จะตอบได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมต้องไล่เรียงอย่างนี้ครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรนะครับได้ไปพักนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมได้กล่าวนำแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นอย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกท่านประธานครับชัยวัฒนาตินรัตน์ครับมหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานครับผมเอ่ยเกินนำไปแล้วนะครับว่าอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเขาไม่มีโอกาสมาตอบโต้ที่นี่ได้ก็เหมือนผมบอกแหละครับว่าอย่าเอาภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเข้าไปกับบุคคลภายนอกมันวุ่นวายเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วพวกเราก็ครับครับเห็นใจผมนะครับครับขอบคุณครับคุณลักษมณ์รวมครับก็ต้องขออภัยด้วยคือบุคคลภายนอกก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบได้ท่านอาจจะบอกว่าบุคคลท่านหนึ่งอะไรถ้าออกชื่อแล้วคือผมจะพยายามเอ่ยชื่อแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับคืออย่างท่านประธานฮะครับคือยังไม่ทันเสียหายเลยนะฮะเป็นข้อเท็จจริงว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพักรักษาตัวที่ชั้น14ท่านคือท่านพักรักษาตัวชั้น15นะฮะท่านอนุญาตให้ท่านพูดถึงท่านนายกที่ท่านหนึ่งแต่ห้ามไม่ใช่ขอความกรุณาอย่าเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าบุคคลภายนอกที่ท่านเอ่ยชื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถจะมาตอบได้นะครับก็ขอให้เอาว่าเป็นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านโทนี่แล้วกันครับท่านโทนี่วูซัมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นครับผมว่าก็เนี่ยเลี่ยงเต็มที่จริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านประธานไม่ใช่ผมเอ่ยเนี่ยไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียท่านวินิจฉัยเองว่าไม่ได้เสียหายแต่คนฝั่งข้างนอกหรือตัวอาจจะเกิดความเสียหายได้รับทราบครับท่านประธานครับครับได้ครับครับตามที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านโทนี่วูดซัมนะครับได้พักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจประเด็นโทนี่วูดซัมเนี่ยผมว่าไม่อยากให้ใช้เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงใครนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอดีตนายกนายกรัฐมนตรีแล้วกันครับเอาว่ารู้กันนะครับไปพักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ซึ่งตามที่ท่านรัฐมนตรีทราบนะครับว่าเราเข้าใจดีครับว่ากระบวนการที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับท่านต้องเจออะไรกลับมาบ้างนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการรัฐประหารปี49นะครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าจากสถานการณ์วันนั้นจนถึงปัจจุบันมันมีความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวท่านอดีตนายกรัฐมนตรีต่อครอบครัวนะครับของท่านเองและต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ต้นสังกัดนะครับซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความอยุติธรรมเหล่านั้นนะครับมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารเมื่อปี49แต่ผมต้องย้ำตั้งแต่จุดนี้ครับท่านประธานว่าความอยุติธรรมเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากต่อวงตระกูลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวแต่พี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากก็ได้รับความไม่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกันการที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมาพักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ซึ่งจากที่ผมเช็คมาก็ปรากฏข้อมูลว่าชั้น14ดังกล่าวห้องพักดังกล่าวเป็นห้องพักในลักษณะของ VIP นำมาสู่คำถามต่อสังคมแน่นอนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือมาตรฐานใหม่ที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนอื่นไม่สามารถได้รับสิทธิ์ในลักษณะนี้ได้นั่นหมายความว่าในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเรากำลังดำเนินการในลักษณะที่มันมีหลายมาตรฐานและหากเราพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายตามกฎกระทรวงนะครับขอสไลด์ครับข้อที่4นะครับในปี63เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำอนุญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้อนุ2สไลด์มาครับเดี๋ยวมีผู้ท่านประธานคะขออนุญาตประท้วงค่ะครับเชิญครับปวดครับเชิญครับเชิญแล้วครับท่านประธานคะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะก็ต้องขอประท้วงสมาชิกที่กำลังตั้งกระทู้ถามวันนี้นะคะว่าในประเด็นที่ขอให้ท่านอยู่ในประเด็นแล้วก็ไม่ให้เป็นการอภิปรายนะคะวันนี้ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะครับขอบคุณครับก็อยากจะให้เรียนรวมว่าขอชี้แจงนิดเดียวได้ไหมท่านประธานครับเดี๋ยวท่านประธานจะวินิจฉัยขอชี้แจงนิดเดียวครับอย่าเพิ่งครับอย่าให้ผมได้วินิจฉัยก่อนครับคือถ้าท่านประธานจะวินิจฉัยท่านประธานฟังผมสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานจะได้วินิจฉัยผมเคารพท่านประธานครับอนุญาตอนุญาตผมแค่จะกำลังบอกว่าผมไม่ได้อภิปรายผมกำลังนำสู่คำถามซึ่งผมต้องไล่เรียงเหตุการณ์นิดนึงครับเป็นธรรมดาของกระทู้ครับครับได้แต่ว่าในข้อบังคับพูดชัดเจนนะครับว่ากระทู้ถามต้องไม่เป็นลักษณะที่อภิปรายหรืออธิบายต้องเป็นการถามท่านจะถามนำได้นิดเดียวท่านตั้งคำถามก่อนก็แล้วกันแล้วท่านจะอธิบายได้นิดหนึ่งแต่ถ้าเพื่อท่านอธิบายไปก็จะเกิดการประท้วงอย่างนี้เพราะว่าในข้อบังคับบอกว่ากระทู้ต้องไม่เป็นลักษณะที่อภิปรายท่านกำลังจะอภิปรายนะครับท่านตั้งกระทู้เลยท่านจะแล้วท่านอธิบายได้นิดหน่อยกระทู้ทำไมถึงถามกระทู้นี้นะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับนะครับคุณรองจริงๆมันอีกแค่นิดเดียวมันก็จะเข้าสู่คำถามท่านประธานก็เข้าสู่คำถามเลยคือตามข้อบังคับก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าผมต้องคำถามก่อนผมเข้าท่านประธานนะครับเดี๋ยวเขาประท้วงอีกผมก็ต้องห้ามคุณอีกนะเอาว่าตั้งคำถามเลยกับครั้งแรกท่านจะได้ถามอีกครั้งที่สองแต่ว่าเมื่อท่านตั้งคำถามแล้วผมให้ท่านอธิบายนิดนึงเพื่อท่านรัฐมนตรีจะได้สะดวกในการตอบนะครับครั้งนี้ผมขอสไลด์นิดเดียวครับไอ้ที่มันเป็นข้อกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายของกฎกระทรวงเองนะครับท่านทวีสองก็สไลด์นี้ได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับครับโอเคครับซึ่งในสไลด์ดังกล่าวนะครับขอสไลด์ด้วยครับจะเห็นได้ว่าในกฎกระทรวงของท่านนะครับก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์รักษาของผู้ต้องขังให้เป็นตามที่ทางราชการจัดให้และห้ามผู้ต้องขังนะครับเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่การรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามสถานที่รักษาของผู้ต้องขังตามข้อ3จัดให้ทีนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ไปชี้แจงนะครับในที่ประชุมของสว.นะครับแล้วมันมีประเด็นนึงฮะประเด็นก็คือว่าสาเหตุที่จะต้องมีการจัดเอาไว้ในห้องชั้น14เนี่ย
เนื่องจากว่ามันเคยมีเหตุการณ์คาร์บอมเกิดขึ้นต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจึงต้องเอาไปรักษาตัวเอาไว้ในชั้น14คำถามครับท่านประธานท่านมีรายงานหรือข้อมูลข่าวกรองไหมครับว่าจะมีเหตุการณ์ลอบสังหารหรือทำร้ายท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วการพักในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยได้ยังไงฮะการไปพักรักษาตัวนะครับในห้องอื่นมันปลอดภัยน้อยกว่าห้องชั้น14อย่างไรถัดไปครับคำถามที่2ในการถามครั้งนี้นะครับท่านสามารถแสดงให้ที่ประชุมของสภาเห็นนี้แห่งนี้นะครับเห็นได้หรือไม่ว่าห้องพักชั้น14ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้รักษาตัวเนี่ยมีสภาพเช่นไรมีหน้าตาอย่างไรและที่สำคัญประการที่3ฮะทำไมนะครับถึงมีความจำเป็นต้องแยกตัวนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากผู้ที่รักษาตัวคนอื่นๆเพราะโดยหลักนะครับตามกฎกระทรวงของท่านคือหลักคือรวมกับผู้รักษาตัวคนอื่นๆถ้าจะแยกต้องเป็นการควบคุมพิเศษท่านต้องมีเหตุผลรองรับว่าคืออะไรถ้าอ้างคาร์บอมท่านต้องมีหลักฐานมีรายงานมายืนยันถึงข่าวกรองดังกล่าวประการถัดมาครับเทียบกับนักโทษการเมืองคนอื่นกรณีของคุณเอกชัยหงส์กังวานไม่เสียหายครับเป็นข้อเท็จจริงคุณเอกชัยหงส์กังวานเป็นฝีในตับคำถามผมง่ายๆเลยฮะการเป็นฝีในตับที่ร้ายแรงขนาดนี้ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าทางราชทัณฑ์หลังจากที่ไปรักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยนะครับยังไม่ทันหายก็เร่งตัวเพื่อส่งเข้ากับเรือนจำมันร้ายแรงน้อยกว่ากรณีของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างไรในแง่ของการอาการป่วยนะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็จะอ้างถึงพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะครับในข้อที่7ในมาตราที่7แต่ผมต้องยืนยันอย่างนี้ว่าการตั้งคำถามของกระผมในเวทีแห่งนี้เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา150แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงกว่าแต่ผมเคารพครับผมเคารพดีว่าการจะเอาข้อมูลสุขภาพของบุคคลมาเปิดกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นผมขออย่างนี้ฮะผมขอทราบชื่อหมอที่รับรองการรักษาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะหากเรื่องนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นมีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเราจะได้สามารถดำเนินการกับตัวคุณหมอได้แล้วผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติไม่ห้ามเปิดเผยชื่อหมออย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือคำถามครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพันตำรวจเอกทวีสอดตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอขอบคุณท่านหลังสิมันโรมที่ได้ตั้งคำถามและผมก็อยากเรียนกับสมาชิกว่าเราควรทำความจริงให้ปรากฏเมื่อความจริงปรากฏความชั่วร้ายมันจะหายไปการปฏิบัติต่อท่านอดีตนายกทักษิณผมก็จะเรียนว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เลือกการปฏิบัติผมอยากกลับเรียนผมได้เรียนกับสมาชิกวุฒิสภาแล้วผมมีการยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินผมจะยึดมั่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมและรวมถึงนโยบายที่ได้แถลงไว้ในสภาประการสำคัญสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นนอกจากเป็นการบริหารบ้านเมืองที่ดีแล้วผมยังจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุกและเกิดความสามัคคีด้วยกันท่านประธานที่เคารพครับยังจำได้ว่าท่านอดีตนายกทักษิณท่านเข้าประเทศในสมัยที่รัฐบาลที่แล้ว
แล้วก็ตัวหัวหน้านายกก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะคสช.ที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องเรียนว่าหลายคนก็สงสัยทำไมท่านอดีตนายกจึงได้ตัดสินใจเข้ามาไม่รอรัฐบาลใหม่เลยรัฐบาลใหม่อาจจะเป็นพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยรวมตัวกันหรือตอนนั้นยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแต่ท่านอดีตนายกทักษิณท่านผมถือว่าท่านมีความกล้าหาญท่านเข้ามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในวันที่22สิงหาคมผมขอเปิดสไลด์ไว้สักนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดท่านก็เข้ามาโดยนายกเศรษฐาเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วก็รู้สึกสไลด์อันนี้จะผิดไม่เป็นไรก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครั้งนั้นก็เป็นท่านวิษณุเครืองามรองนายกพวกเราก็ดูทางทีวีเหมือนกันดูพร้อมเอาใจช่วยอย่างที่ท่านโลมพูดว่าท่านได้ถูกกระทำมาเหมือนกันและในวันนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือท่านได้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเข้าไปอยู่ชั้น14ผมเรียนท่านว่าผมคงรัฐบาลนี้ไม่ว่าแต่นายกเศรษฐาหรือตัวผมเนี่ยคงไม่จะสามารถที่จะไปขอร้องพลเอกประยุทธ์ขอร้องท่านวิษณุเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งผลเป็นคนลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกประยุทธ์ดังนั้นก็อยากให้เรียนว่าท่านอดีตนายกท่านได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือปลัดกระทรวงยุติธรรมรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะตอนนี้มาเปลี่ยนเพราะเพิ่งท่านเกษียณไปแล้วก็ตัวผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ได้เปลี่ยนเลยผมมาก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยควรจะโปรโมทให้เขาขึ้นเพราะว่าเขาอาวุโสสุดแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวจะสังคมตำหนิว่าผมมาเปลี่ยนคนเพื่อจะมาช่วยอดีตนายกทักษิณนี่อยากให้เรียนให้ทราบว่าคือผมแล้วผมก็พบว่าพอวันที่11กันยายนมีแถลงนโยบายที่นี่จะต้องเดินทางไปรับราชการรัฐมนตรียุติธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจผมก็นำเรื่องมาดูก็เรียนโดยตรงว่าผมไม่ได้ดูเท่านั้นผมไปเอากฎหมายราชทัณฑ์ที่ร่างท่านณัฐวุฒิบัวปทุมท่านเป็นคนร่างกฎหมายฉบับนี้นะท่านผมชื่นชมท่านนะคือหลักการที่ท่านณัฐวุฒิเปลี่ยนเนี่ยคือท่านเปลี่ยนการร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านเปลี่ยนหลักการจากการแก้แค้นการข่มขวัญการยับยั้งมาสู่การฟื้นฟูการคือคุกไม่ใช่มีไว้ให้คนเข้าและไม่ออกจริงๆคุกมีไว้เพื่อคนออกด้วยซ้ำนะครับเพราะต้องการให้ออกมาดังนั้นผมคิดว่าโดยเฉพาะในการกล่าวไว้ตอนท้ายผู้มาแถลงคือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมท่านเห็นไหมว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดมาก่อนผมเกิดมาก่อนรัฐบาลนี้เป็นผู้ร่างนะแล้วการร่างก็ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเรือนจำเราถูกมองว่าเป็นแหล่งละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากโครงสร้างบรรจุคนได้ประมาณ 107,800 แต่เรามีนักโทษถึง 208,000 เกินประแสนคนพลเอกไพบูลย์เนี่ยได้พูดไว้ในการเจตนารมณ์เลยว่าจะต้องมีมาตรการอื่นมาแทนการจำคุกคือที่คุมขังอื่นที่คุมขังอื่นแต่ว่าที่คุมขังอื่นก็คือที่จำคุกที่ซ้ำร้ายผมคิดว่ารัฐบาลยุคหลังจากพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60อยู่
ม่ได้ทำก็คือในกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยมีให้ออกกฎกระทรวงออกระเบียบการปฏิบัติโดยเฉพาะที่คุมขังอื่นการพัฒนาพฤตินิสัยประมาณ10กว่าฉบับไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการด้วยมีการทักท้วงอาจจะเป็นภาคประชาชนหรือใครทักท้วงผมอ่านดูว่าปกติเราเขียนกฎหมายไปให้อยู่ในอุ้งมือเจ้าหน้าที่แล้วไม่ไปออกกฎกระทรวงกฎหมายฉบับนี้ได้เขียนบทเฉพาะการว่าจะต้องไปออกกฎกระทรวงภายใน90วันผมก็บอกมันตลกหรือเปล่าภายใน90วันปรากฏที่ซ้ำร้ายนั้นสนช.รวมทั้งกรรมาธิการท่านณัฐวุฒิบัวประทุมเนี่ยก็ไปทำกฎกระทรวงให้เขาไว้หมดเลยไม่มีดุลพินิจของฝ่ายบริหารเลยอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าในกฎกระทรวงดังกล่าวก็มีอยู่หนึ่งข้อที่ท่านโลมได้พูดก็คือการส่งผู้ไปรักษาตัวโรงพยาบาลข้างนอกซึ่งมีอยู่ในมาตรา55ถ้าผู้ป่วยเนี่ยโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยนอกจากโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชนเป็นหลักการที่ผู้บัญชาการเรือนจำผมมาเช็คถึงวันนี้ถ้าหมอบอกให้ไปเนี่ยยังไม่เคยมีผู้บัญชาการเรือนจำหลังจากปี60ไปยับยั้งไม่ให้ไปเลยนะอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้บริหารในขณะนั้นที่จำเป็นมีผู้ป่วยเพราะเนื่องจากท่านอดีตที่เราก็ได้รับรายงานว่าท่านรักษาตัวอยู่ที่สิงคโปร์มั่งที่ต่างประเทศหลายๆแห่งบ้างแล้วก็หมอเกี่ยวกับเรื่องหัวใจโรงพยาบาลตำรวจไม่พร้อมแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนยังต้องไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสรุปท่านอยู่ชั้น14เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันยังไม่เข้าแต่เราไม่ได้โทษเพราะเป็นเรื่องพอไปถึงโรงพยาบาลอยากให้เอาสไลด์ท่านลมมาดูอีกทีนึงไม่เอามาดูก็ไม่เป็นไรครับเขาเขียนว่าเว้นแต่การพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานรักษาผู้ต้องขังตามข้อ3จัดให้หมอไม่ได้จัดให้นะสถานรักษาจัดให้สถานรักษานี่อาจจะไม่ใช่หมอสถานรักษาโรงพยาบาลตำรวจขึ้นตรงกับใครขึ้นตรงกับผบ.ตร.ขึ้นตรงกับใครขึ้นตรงกับคนอื่นๆขึ้นตรงและที่สำคัญก็ต้องเรียนว่าในระบบกฎหมายใหม่คือการควบคุมคือ1ควบคุมไม่ให้หนีควบคุมไม่ให้ก่อเหตุร้ายควบคุมไม่ให้เกิดพยันตรายผมก็อยากเรียนว่าก็เคยถามแม้แต่ครั้งนี้เมื่อผมอภิปรายไปก็ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มองเหตุผลว่าท่านอดีตนายกทักษิณท่านตัดสินใจเข้ามาแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นถ้าเรือนจำเองเมื่อไปการรักษาพอไปส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญผมอยากให้ฉายสไลด์ไปนิดนึงครับดูนิดดิเลื่อนไปที่คาร์บอมอะเลื่อนไปไหนมีภาพไหมมีภาพคาร์บอมไหมเนี่ยฮะท่านทราบไหมว่าเมื่อในเหตุการณ์เราพบว่าเมื่อวันที่24สิงหาคม49ก่อนท่านจะถูกยึดอำนาจแล้วก็ท่านก็ไปอยู่เมืองนอกกลับมาเมืองไทยนิดเดียวมีเหตุการณ์คนร้ายลักษณะคาร์บอมใกล้ๆบ้านของท่านนะแล้วพอหลังจากท่านยึดอำนาจไปแล้วศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารกลางก็ตัดสินจำคุกผู้ที่ อาจจะเป็นข้อหาครอบครองระเบิดการพยายามฆ่าเจ้าพนักงานไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งคือผมไม่ทราบว่าดุลพินิจของขนาดนั้นทำไมเอาไปถึงไว้ชั้น14แต่เป็นเรื่องที่สอบถามทุกคนก็ต้องกลัวถ้าท่านเป็นอะไรไปบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจริงอยู่ท่านก็มีสถานะเหมือนผู้ถูกปฏิบัติทั่วไปอันนี้ก็อยากจะกลับเรียนไว้แล้วก็อยากจะเรียนว่าสังคมเรายังไม่ยอมรับ
การที่คุมขังอื่นจึงทำให้ไม่ออกระเบียบทุกวันนี้ทำให้คนถูกยัดเยียดทรมานเหมือนปลากระป๋องอยู่ในเรือนจำเพราะไม่กล้าไปออกตามมาตรา33 34ทั้งที่กฎหมายท่านณัฐวุฒิเนี่ยละกันเป็นคนขอให้ออกในขณะนั้นก็ยังไม่ได้ออกนะครับผมพอเข้ามาพร้อมหลักอันแรกคือผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาอยู่ประมาณ 50,000 คนกระเด็ดขาดต้องแยกจากกันเมื่อเราจะทำลงไว้ซึ่งความสูงสุดของรัฐธรรมนูญหรือความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเราต้องกล้าปฏิบัติซึ่งขณะนี้ก็พยายามทำอยู่แล้วก็ผมก็จะพยายามทำให้เสร็จภายใน2ปี3ปีผู้ต้องหาระหว่างคุณก็ต้องควรจะอยู่แล้วออกการคันนี้กำลังออกกฎกระทรวงอาจไปอยู่ที่บ้านก็ได้ไปเฮ้าอเล็กก็ได้เพื่อเขาได้ต่อสู้คดีผมไปเห็นแล้วเศร้าใจคนที่ประกันตัวไปศาลใส่สูทแต่คนที่อยู่ในเรือนจำใส่ชุดลูกบัวไปแค่ศาลนั่งถ้าเป็นศาลประเทศอื่นก็ลำเอียงได้แต่ศาลไทยอาจจะไม่ลำเอียงนะผมอยากจะเรียนอันนี้ก็อยากจะเรียนท่านถามว่าผู้ต้องขังการเมืองผู้ต้องขังอื่นปฏิบัติเหมือนกันไหมผมบอกว่าอดีตเป็นบทเรียนของผมผมไม่รู้ในอดีตแต่ปัจจุบันผมได้ทำแล้วนะแล้วที่นั่นที่สุดก็คือมีพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการราชทัณฑ์ปันสุขวันนี้ผู้ต้องขังทั้งประเทศมี129เรือนจำถ้าไปโรงพยาบาลจะมีห้องคือห้องพิเศษอะห้องแบบท่านจะเหมือนห้องท่านศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะเวลาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมถึงแม้จะมีความผูกพันกันยังไงแต่ผมต้องทำไม่ให้สังคมเกิดความคลางแคลงของผมอันนี้ก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะเรียนว่าวันนี้กระทรวงยุติธรรมยุคนี้จะอย่างไรก็ตามผมจะสร้างความยุติธรรมให้กับคนทุกคนจะทำความยุติธรรมทั่วหน้าแม้แต่ในเรือนจำซึ่งผมก็อยากจะเรียนว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอยากให้สังคมเข้าใจว่าโรงพยาบาลขณะนี้คือที่คุมขังอื่นท่านจะเห็นผู้ไปโรงพยาบาล นอน5วัน10วันเดือนก็ไปถูกหักโทษเหมือนกันไม่ได้บวกโทษเพิ่มขึ้นนะแล้วที่สำคัญที่สุดกฎหมายฉบับที่ร่างนี้คนในราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจเลยพอจะเข้าเรือนจำก็มีมาตรา35ให้มีหมายขังของศาลแล้วที่ซ้ำร้ายผมก็ยังต่อว่าราชทัณฑ์ไอ้หมายขังของศาลเนี่ยเราเขียนนวัตกรรมให้มีเลขบัตรประชาชนหรือแสดงบุคคลอื่นในกรณีต่างด้าวเราพบว่าจำนวนมากหมายขังไม่มีเลขบัตรประชาชนผมก็บอกพอไม่มีเลขบัตรประชาชนเราจะไปกระทบคือผมไปตรวจสอบว่าเรือนจำปัจจุบัน 75%มีคนประมาณ 108,000 109มีคนอยู่ระดับการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับทั้งที่กระทรวงศึกษารับเงินไปแล้วคนละประมาณ 50,000 ต่อปีเพื่อให้เขาไปเรียนศึกษาภาคบังคับแต่ปล่อยให้คนกลุ่มนี้ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับผมอยากจะมาช่วยกันอดีตที่บาดมาเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงวันนี้โดยเฉพาะเสียงของผู้ต้องขังเช่นตัวอย่างคดีระหว่างคดีเด็ดขาดแล้วการเป็นอยู่ของเขาเราต้องพยายามมายกระดับอย่างน้อยที่สุดเรือนจำต้องเปลี่ยนมิติการพัฒนาใหม่ให้เขามีการศึกษาถึงภาคบังคับขึ้นมาผมไปที่อังกฤษมาเขาให้เรียนภาษาอังกฤษเขาให้เรียนคณิตศาสตร์เพราะการศึกษาต่ำและที่สำคัญคุกที่ผมไปเนี่ยเขาได้แข่งฟุตบอลกับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วมีสนามฟุตบอลที่พร้อมเพราะเราต้องเปลี่ยนเรือนจำเป็นสถานที่สร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างสังคมและไปสร้างชาติครับอันนี้ก็อยากอธิบายโดยรวมว่าผมทำตามกฎหมายทุกหมดนะฮะผมพูดกับสว.ว่าบุญคุณกับการถูกกฎหมายผมเลือกการถูกกฎหมายแต่กฎหมายกับความถูกต้องมันจะไปด้วยกันหรือไม่เราสมาชิกรัฐสภาต้องมาแก้ให้กฎหมายกับความถูกต้องเท่ากันนะครับขอขอบพระคุณมากครับครับท่านรัฐมนตรีติดใจอย่างถามได้อีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับครับท่านประธานครับติดใจครับจริงๆตามข้อบังคับน่าจะไม่ระบุนะครับว่าผมถามได้กี่ครั้งนะฮะ
จริงๆมันน่าจะพอสมควรแก่เหตุในข้อบังคับบอกว่าถามได้หนึ่งครั้งแต่เมื่อรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วแล้วก็ยังติดใจก็ถามได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ขอทราบข้อบังคับนั้นเลยเผื่อว่ารัฐมนตรีตอบแล้วท่านยังคิดว่ายังไม่ชัดเจนผมจะอนุญาตได้ให้หนึ่งอีกยังติดใจครับท่านประธานครับติดใจครับท่านประธานคือต้องเรียนอย่างนี้ครับก่อนอื่นผมต้องชื่นชมท่านทวีสองนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมคือผมยังยืนยันนะครับว่าท่านยังเป็นรัฐมนตรีที่ชื่นชมเมื่อเทียบกันกับรัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยนะครับของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านดีกว่า average หรือค่ามาตรฐานที่รัฐบาลนี้มีแน่นอนนะครับแล้วผมเข้าใจถึงความยากลำบากของท่านในการที่จะพยายามตอบคำถามในเรื่องนี้ผมทราบดีครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่ง่ายยิ่งท่านรัฐมนตรีทิ้งท้ายนะครับว่ามันมีทั้งเรื่องบุญคุณและมีเรื่องทั้งกฎหมายเนี่ยแน่นอนผมคิดมากแน่นอนนะครับแต่มันก็สะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าท่านอยู่ในจุดที่ตอบหลายๆเรื่องลำบากเข้าใจครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราต้องทำหน้าที่ผมก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลครับมันเป็นเรื่องของมาตรฐานยุติธรรมว่ามันอยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมพยายามถามไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆมีหลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ท่านเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงท่านบอกว่าท่านอดีตนายกเนี่ยเข้ามาก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะตั้งถูกต้องครับแต่เขาก็อยู่จนจบจนรัฐบาลนี้ตั้งได้แล้วแล้วก็บริหารงานมาเป็นเวลานานแน่นอนครับว่ากฎหมายเนี่ยให้อำนาจท่านในการใช้ดุลพินิจน้อยมากเรื่องนี้ผมยืนยันกับท่านครับแต่ท่านมีหน้าที่กำกับให้คนในกระทรวงของท่านปฏิบัติให้ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคำถามผมถึงเป็นอย่างนี้ฮะว่าไอตอนที่เราพูดถึงกฎกระทรวงเนี่ยซึ่งเป็นของท่านเองเนี่ยเขาไม่ให้แยกจากคนอื่นถ้าจะแยกต้องอยู่ในห้องควบคุมพิเศษคำถามเลยก็คือมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอยู่ในห้องควบคุมพิเศษท่านบอกว่าอาจจะเป็นสถานพยาบาลเขาเป็นคนจัดให้เองก็ได้ทุกคนนะครับทุกหน่วยงานก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเดียวกันถ้าท่านบอกแบบนี้แสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจมีความผิดนะประเด็นที่สองครับแน่นอนว่าท่านอาจจะไม่สามารถไปสั่งการอะไรต่างๆได้แต่ท่านช่วยยืนยันได้ไหมครับว่าห้องพักดังกล่าวเนี่ยที่ผมขอไปเนี่ยผมขอดูรูปได้ไหมฮะห้องพักชั้น14เนี่ยตกลงแล้วมันมีหน้าตาอย่างไรแสดงออกมาให้ประชาชนได้เห็นครับประเด็นถัดมาเรื่องคาร์บอมผมก็ทราบครับว่าปี49เคยมีเหตุการณ์คาร์บอมแต่ปีนี้ปีอะไรฮะผมถามว่าวันนี้ยิ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีออนทัวร์ไปที่ต่างๆเนี่ยไม่มีคาร์บอมไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่จะแน่นหนาถึงขนาดที่ว่าจะสกัดอะไรได้ยังประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงอดีตนายกเนี่ยได้ง่ายเนี่ยมันก็ยิ่งยืนยันหรือเปล่าว่าไอ้ที่บอกว่าคาร์บอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจถ้าท่านทวีสอดส่องท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานนะฮะยืนยันกับผมว่ามีข้อมูลหน่วยข่าวกรองสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติบอกกับท่านมาว่าจะมีคาร์บอมผมรับฟังฮะแต่ช่วยตอบผมด้วยว่าการอยู่ที่ชั้น14กับอยู่ห้องทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงประเด็นถัดมาที่ผมถามไปแล้วผมยังไม่ได้รับคำตอบฮะคือชื่อหมอฮะไม่มีกฎหมายห้ามครับผมขอชื่อหมอหน่อยฮะหมอที่ทำการรักษาผมจะได้ไปดำเนินคดีกับเขาได้เพราะวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้ป่วยอะไรฮะมากไปกว่านั้นผมเข้าใจครับว่าท่านรัฐมนตรีพยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมผมเข้าใจท่านดีและผมเชื่อว่าผมในฐานะพรรคก้าวไกลเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจท่านดีกว่าใครแน่นอนแต่สิ่งที่ผมต้องการก็จะรู้เนี่ยคือเข้าใจครับว่าบางอย่างท่านต้องการแก้ปัญหาไอ้เรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรือนจำเข้าใจฮะแต่การที่มีนักโทษบางคนอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้ไม่ได้ทำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรือนจำลดลงท่านประธานคะขอประท้วงค่ะพี่ผู้ประท้วงเชิญครับค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในส่วนข้อ9ขอให้ท่านประธานได้ควบคุมการประชุมตักเตือนสมาชิกที่กำลังตั้งกระทู้ทั่วไปนะคะให้อยู่ในข้อบังคับของกระทู้ถามทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่ผู้ประท้วงแล้วครับผมก็พยายามจะฟังคุณลงครับ
ขอให้เป็นคำถามที่คุณสงสัยครับเมื่อกี้สงสัยเยอะเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้รับคำตอบครับท่านประธานแต่ว่าทีนี้มาสู่คำถามเพิ่มเติมท่านประธานผมจะได้ไปต่อครับต้องจะได้ไม่เสียเวลาท่านประธานครับก็ขอให้เป็นคำถามนะครับเพราะว่าในกระทู้ถามเขาก็บอกว่าจะต้องไม่ใช่ว่าให้ออกความเห็นหรือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันนี้ท่านเปิดดูได้นะครับข้อบังคับที่147อนุ5และอนุ6นะครับขอให้พิจารณาไปตามครับผมก็ไม่ได้ว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปอธิบายหรือว่าอภิปรายนะครับขอให้ท่านเป็นการตั้งคำถามในข้อที่ท่านสงสัยครับครับเรียนท่านประธานครับผมเคารพท่านประธานนะครับแล้วก็เรียนชี้แจงว่าที่ผมตั้งคำถามเนี่ยผมไม่ได้ถกเถียงข้อกฎหมายผมไม่ได้เอากฎหมายขึ้นมาแล้วถกเถียงกันว่าควรแก้เป็นยังไงนะครับผมกำลังบอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะทำผิดกฎหมายนะครับทีนี้ผมขอคำถามในคำถามที่สองฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสุขภาพดีแข็งแรงมากนะครับสามารถลุกนั่งได้นะครับกราบพระได้นะครับจดจำนะครับคุณยายท่านหนึ่งที่ไม่ได้เจอมาเป็นเวลานานได้ครับเกิดไม่อยากให้มีการประท้วงตั้งเป็นคำถามเลยครับไม่ต้องอธิบายนะครับคือมันจะไปอย่างนั้นได้แต่ท่านประธานมันต้องเล่าก่อนว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับลองตั้งคำถามดูครับถ้าคำถามท่านไม่เข้าใจท่านจะอธิบายได้ผมยังไม่รู้ว่าท่านจะถามท่านแปลอธิบายก่อนซึ่งเป็นข้อห้ามท่านประธานคะการบรรยายครับซึ่งเป็นข้อห้ามครับขอเชิญครับมีผู้ประท้วงหรือเปล่าเชิญนะประท้วงท่านประธานข้อ9ค่ะครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วมันควรจะจบค่ะท่านประธานครับให้ควบคุมด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับก็คุณรังสิมันครับก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับท่านถามได้เลยครับครับคำถามครับเปิดสไลด์ครับเปิดสไลด์ครับที่เป็นหลักเกณฑ์นะครับขอสไลด์หน่อยฮะเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวจะมีผมก็ไม่อยากห้ามนะครับแต่ว่า มีผู้จะประท้วงอีกเพราะว่าท่านไม่ต้องท่านเอาหลักเกณฑ์สไลด์ขึ้นมาก็เป็นการอธิบายฮะท่านต้องการถามอะไรถามถ้ารัฐมนตรีตอบไม่ชัดเจนนะครับผมก็จะให้ท่านถามได้อีกนะเป็นการอนุโลมนะฮะแต่ว่าให้ท่านตั้งคำถามท่านขึ้นสไลด์มาก็เป็นการอธิบายครับท่านอธิบายในสไลด์เนี่ยยาวไปอีกประท้วงอีกครับท่านคงเข้าใจนะครับท่านถามเลยครับเพราะอันนี้ไม่ใช่อภิปรายนะครับไม่ใช่ยัตติท่านเอาไว้ตอนที่ท่านอภิปรายวันที่3วันที่4ครับเดี๋ยวท่านจะขออนุญาตสไลด์ท่านอภิปรายอันนี้มันเป็นกระทู้ครับต้องเข้าใจกระทู้ถามไปรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเจนก็ถามไปไม่ใช่ยัตติและการอภิปรายท่านคงเข้าใจข้อบังคับนะครับว่านี่คือกระทู้ก็มีชัดเจนว่าอนุญาตได้มากน้อยแค่ไหนความจริงกระทู้ที่ท่านพูดถึงทางนี้ประท้วงว่าเป็นกระทู้ซ้ำแต่บังเอิญว่ากระทู้นี้ท่านรองเขาได้วินิจฉัยแล้วเพราะเป็นการบรรจุก่อนที่จะมีการถามกระทู้สดซึ่งก็อาจจะซ้ำได้แต่กระทู้ของท่านบรรจุก่อนก็เป็นการถูกต้องท่านดำเนินการถามได้เลยครับผมไม่อนุญาตให้ขึ้นสไลด์แล้วเพราะจะมีการประท้วงก็ผมก็ดำเนินการไปตามข้อบังคับไม่ได้ท่านอย่าคิดว่ามันเป็นการอภิปรายนะครับเอาไว้ตอนที่อภิปรายวันที่3วันที่4อันนี้อนุญาตได้ครับเพราะเป็นการอภิปรายอันนี้กระทู้ครับถามในข้อสงสัยและตอบผมอนุญาตได้แค่นี้ครับท่านประธานครับคือที่ผมจะเอาสไลด์ขึ้นเนี่ยเพื่อที่ผมจะให้ท่านผมอนุญาตแล้วนะครับผมไม่อนุญาตท่านถามได้เลยครับถามได้เลยครับท่านประธานให้ผมชี้แจงนิดเดียวได้ไหมครับท่านประธานแค่ฟังนิดเดียวผมใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีฮะเดี๋ยวจะมีประท้วงอีกทำให้ประธานควบคุมไม่ได้ผมไม่อนุญาตครับท่านถามได้ครับถามได้เลยครับเดี๋ยวจะมีผู้ประท้วงอีกหลายท่านไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าท่านก็เป็นมีประสบการณ์แล้วในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเราต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยดีครับอันนี้ก็มันดำเนินการประชุมมาโดยตลอดผมเข้าใจคุณรังสิมันดีครับผมเข้าใจท่านก็เป็นนักประชาธิปไตยต้องการดำเนินการแต่ว่าข้อบังคับผมต้องดำเนินการตามนั้นผมไปทำผิดข้อบังคับไม่ได้เดี๋ยวปีประท้วงท่านถามได้เลยครับสไลด์ผมไม่อนุญาตแล้วครับเพราะจะเป็นการอธิบายนะครับท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามก็ถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอำนาจของประธานครับท่านถามจากคำถามได้
ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงก็ผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทำไมคุณถามไม่ได้ทำไมคุณถามไม่ได้ไม่งั้นผมไม่อนุญาตผมจะปิดกระทู้นี้แล้วครับข้างหลังประท้วงสุกันโนเชิญท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานประท้วงต่อได้ครับผมสุกันโนมัทธาผมขอประท้วงท่านประธานให้ดำเนินการไปตามข้อ9และก็ขอให้คำวินิจฉัยของท่านที่ท่านวินิจฉัยตามข้อบังคับข้อที่147กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีข้อทั้งหมดอยู่ใน8วงเล็บซึ่งที่ท่านวินิจฉัยผมถือว่าเป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องและคำวินิจฉัยของท่านประธานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดผมอยากให้เพื่อนสมาชิกได้เคารพข้อบังคับเพราะเราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับก็วินิจฉัยแล้วนะครับก็คุณสมบัติถามได้เลยครับเกิดครับท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิโรจน์พินโยครับผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ให้วางตนเป็นกลางและให้ท่านประธานดำเนินการควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยท่านประธานครับท่านประธานครับผมยืนรอประท้วงนานแล้วเดี๋ยวทางนี้ประท้วงก่อนครับเชิญนั่งลงก่อนนะครับประท้วงทีละเอาเชิญครับท่านว่าให้จบครับและเราดำเนินการด้วยดีมาตลอดเราฟังกันและกันใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่ในการตั้งคำถามและตอบคำถามและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมโดยข้อบังคับท่านจะใช้ดุลพินิจบอกว่าสไลด์นี้เปิดมาเดี๋ยวจะถูกประท้วงทั้งที่มีการอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถูกต้องและที่สำคัญแค่เปิดสไลด์และถามคำถามจะดำเนินการไปโดยจบเรียบร้อยโดยท่านประธานเองน่าจะเป็นผลที่ดีทั้งต่อสังคมและต่อท่านประธานและต่อสภาของเราเพียงแต่ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ดำเนินการต่อได้ด้วยการถามและให้ผู้ที่ประท้วงอย่างน้อยก็อดทนฟังคำถามเพื่อท่านทวีก็ตอบได้ดีมากนะครับท่านรัฐมนตรีผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีตอบได้ครับอย่างน้อยให้ท่านได้เห็นว่าต้องตอบอะไรตามสไลด์เราต่างได้ประโยชน์และสังคมได้ประโยชน์ขอความกรุณาท่านประธานด้วยนะครับตามข้อ9จริงๆให้ทบทวนอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นกลางแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นตามบังคับข้อบังคับด้วยผมได้วินิจฉัยแล้วว่าท่านต้องอยู่ในประเด็นที่ว่ากระทู้ถามมาต่อไปครับท่านก็ต้องถามได้แล้วครับท่านถามได้เลยครับถ้าคำถามไม่ชัดเจนผมก็จะให้ดำเนินการต่อได้ท่านถามครับคำถามครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับผมอยากทราบจากท่านรัฐมนตรียุติธรรมว่าการที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษจากการเป็นคนแก่อายุ70ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยจนได้คะแนนจาก9คะแนนนะครับที่มีคะแนนเต็มคือ20คะแนนท่านมีการประเมินในเรื่องนี้อย่างไรมีการทดสอบอย่างไรหลักเกณฑ์ของท่านในเรื่องนี้มีการดำเนินการอย่างไรเพราะหากการประเมินเหล่านี้เป็นการประเมินที่มีการทุจริตเช่นเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการที่ไม่ชอบท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรเพราะการที่จะได้คะแนนจาก20คะแนนแล้วเหลือ9คะแนนนั่นหมายความว่าจะต้องมีการประเมินในถึงเรื่องของการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นอาบน้ำไม่ได้กลั้นอุจจาระไม่ได้กลั้นฉี่ไม่ได้เดินลุกจากเตียงไม่ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถไปตลาดได้สามารถมาที่พักเพื่อไทยได้สามารถที่จะลุกนั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุได้จดจำได้ว่านักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์คนหนึ่งมีรูปร่างที่ผอมหรืออ้วนท้วนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมจึงสงสัยว่ามีความทุจริตท่านรัฐมนตรีช่วยตอบไปนะครับขอประท้วงเยอะคุณลงครับมีผู้ประท้วงแล้วครับครับเชิญครับประท้วงครับท่านประธานคะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะขอประท้วงท่านประธานค
ควบคุมการประชุมในข้อ9นะคะและก็ช่วยท่านประธานช่วยพิจารณาวินิจฉัยในข้อคำถามของสมาชิกของพรรคก้าวไกลนะคะในข้อ147ว่ามีความการออกความเห็นค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นคำถามที่มีประเด็นซ้ำกับผู้ที่เคยตั้งกระทู้ถามครับได้ครับขอบคุณมากได้วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณรัศมีก็ได้ดังลงแล้วเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจำตอบครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับก็อาจจะมีคำรู้สึกจะไม่เคลียร์ก็คือประการที่หนึ่งการที่ท่านไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลในกฎหมายที่พรรคก้าวไกลแล้วกันเพราะอยู่พรรคก้าวไกลเป็นคนล่างเนี่ยท่านนทูตล่างเนี่ยก็ถือว่าโรงพยาบาลเป็นที่คุมขังอื่นแล้วก็ต้องมาหักโทษแล้วท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลท่านได้รับภารกิจกาอภัยโทษเหลือ1ปีเนี่ยท่านก็อยู่โรงพยาบาล6เดือน6เดือนก็อยู่โรงพยาบาลก็มีผู้ควบคุมไปแล้วก็ในกฎกระทรวงเนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นห้องพิเศษนะเขาบอกเป็นห้องควบคุมพิเศษท่านอยากให้ท่านได้เข้าใจวันนี้ท่านไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครเลยท่านไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยท่านยังอยู่ในการบริหารโทษและการบริหารโทษนี้ไม่ใช่เกิดจากผมมันเกิดจากกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ท่านทราบไหมว่ามีคนเข้าออกเนี่ยเดือนละเป็นปีละเป็นหมื่นคนก็เป็นลักษณะนี้เพราะระบบเรือนจำแล้วที่ท่านบอกว่าเรื่องการพักโทษการพักโทษไม่ใช่การลดโทษท่านยังอยู่การลงโทษอยู่เรามีจำนวนมากที่พักโทษแล้วไปผิดเงื่อนไขก็กลับเข้ามาดังนั้นท่านอดีตนายกทักษิณท่านก็อยู่ในเกณฑ์พักโทษการพักโทษเรามีปีละเป็นหมื่นๆคนจำนวนมากเข้าไปออกทีวียังมีเลยนะพักโทษมาก่อนท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเหมือนกันก็ยังไปออกทีวีเลยมันเป็นเรื่องที่ปกติเพราะในเกณฑ์การพักโทษแล้วก็การพักโทษเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำได้ต้องขึ้นกับคณะกรรมการพักโทษซึ่งคณะกรรมการพักโทษเนี่ยมีถึง19คนแล้วเป็นคนภายนอกแล้วคณะกรรมการพักโทษไม่ใช่คนในกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดมีแค่ปลัดกระทรวงเป็นประธานแล้วทุกอย่างต้องขึ้นกับหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ้าท่านได้อ่านเรื่องการพักโทษเนี่ยคือผมเนี่ยจะต้องมีการอ่านสุดท้ายก็จะพบว่ากระทรวงสาธารณสุขพูดยังไงอัยการพูดยังไงตำรวจพูดยังไงและบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าไงเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดนะฮะไม่อยากให้ท่านมองเป็นในเรื่องมิติของการที่อคติหรืออาจจะเป็นมองไปเรื่องไม่สะใจนะจะต้องให้สะใจเป็นคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือที่คุมขังอื่นหรือที่คุมขังพิเศษของโรงพยาบาลเนี่ยขณะนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งประเทศเนี่ยเราก็มาดูแลผู้ต้องขังเรามีผู้ต้องขังสามารถไปอยู่ลักษณะโรงพยาบาลอย่างท่านเนี่ยได้ถึง129แห่งยังขาดอยู่อีกประมาณ3 แห่งมีสัก10เดือนจำเพราะสภาพโรงพยาบาลภายนอกเราก็ไปทำให้เพราะว่าการที่ไปอยู่โรงพยาบาลเราก็จะมีบางครั้งไปอยู่รวมกันก็ผู้ต้องขังหนีแต่ที่สำคัญราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นสถานที่แก้แค้นคนนะราชทัณฑ์เป็นกระบวนการพฤตินิสัยซึ่งผมคิดว่าท่านโทษ1ปีเนี่ยจำคุก6เดือนกับบางคนโทษฆ่าคนตายจำคุกตลอดชีวิตก็เหลือ8ปีจำนวนมากผมคิดว่าเราควรจะเมื่อกติกานี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยผมไม่ได้คนสร้างและท่านก็อยู่ในกติกาทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าในประเด็นที่ท่านถามเรื่องแพทย์ก็ดีรายชื่อแพทย์หรือใบแพทย์เนี่ยผมดูผมเป็นกรรมาธิการอยู่กรรมาธิการอะไรเนี้ย
ส่วนใหญ่หน่วยเขาจะไม่ให้คือเรื่องไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วแล้วถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อแพทย์ทัวร์ไปลงท่านหมดผมก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาผมต้องถามเพราะในพ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขที่บอกไว้นะฮะเป็นพ.ร.บ.ที่ค่อนข้างแข็งมากแล้วถ้ายังไงเรื่องไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วท่านก็อาจจะต้องไปถามกระบวนการยุติธรรมเช่นปปช.แล้วผมยืนยันว่าผมและข้าราชการทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนหลักมนุษยธรรมและก็ไม่เลือกปฏิบัติใครเลยคนที่ท่านเอ่ยชื่อมาหลายคนเนี่ยทำไมผมต้องให้ออกไปอยู่โรงพยาบาลผมต้องบอกปฏิบัติเหมือนกันแต่ถ้าอดีตผมไม่รู้แต่ถ้าปัจจุบันอนาคตคนทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมต้องทั่วหน้าในบทบาทที่ผมอยู่ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานสั้นๆนิดเดียวครับขออนุญาตครับท่านประธานครับครับขอบขอบพระคุณเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดเดียวเดี๋ยวผมจะอนุญาตให้ครับครับก็ข้อบังคับที่167นี้กระทู้ถามที่ตอบในสภาครับเมื่อท่านนายกหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้วนะครับผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ์ได้ถามได้อีกครั้งนึงท่านก็ถามได้ครั้งแล้วแต่ว่าจะอนุญาตให้อีกครั้งเว้นแต่จะซักถามต่อไปเพราะคำตอบท่านไม่เอาคำถามใหม่นะเป็นคำตอบที่ท่านคำถามที่ท่านถามแล้วคำตอบยังไม่หมดประเด็นท่านเอาคำถามนั้นมาถามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นไปตามขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามเดิมเลยครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมคำถามใหม่ครับขอบคุณท่านประธานมากครับเชิญครับในประเด็นที่ผมถามนะครับเอาประเด็นเรื่องแพทย์ก่อนนะครับที่ผมถามไปผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการเอ่ยชื่อแพทย์นะครับเอ่ยชื่อได้นะครับตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะว่าถ้าดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับประชาชนเขาสงสัยกันทั้งประเทศครับว่าตกลงแพทย์รับรองได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่พวกเราในฐานะฝ่ายตรวจสอบและใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา150นะครับในการที่จะขอทราบข้อมูลนี้ถ้าท่านรัฐมนตรีนะครับไม่อยากหรือลำบากใจในการที่จะพูดในเวทีแห่งนี้ผมยินดีให้ท่านส่งเป็นข้อมูลเป็นเอกสารให้ผมก็ได้ครับหรือจะพิมพ์ไลน์ส่งมาก็ยินดีนะครับที่จะรับข้อมูลในลักษณะดังกล่าวประการที่2ผมชี้แจงนิดเดียวครับท่านประธานผมยืนยันว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้แก้แค้นใครนะครับผมเริ่มต้นมาด้วยการบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจดีว่าท่านนายกท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวเนี่ยก็มีส่วนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสุดท้ายเราจะสร้างมาตรฐานนี้ทุกคนต้องได้ดังนั้นผมถึงถามกฎเกณฑ์และมาตรฐานของท่านทีนี้เนี่ยในเรื่องของคะแนน9คะแนนเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้ตอบอันนี้ผมคิดว่าพอแล้วครับนะเพราะว่าประเด็นที่ผมต้องอธิบายต่อครับเมื่อท่านตีตอบแล้วนะครับประเด็นหมดประเด็นแล้วแต่บางข้อท่านรัฐมนตรีจะไม่ตอบก็ได้นะครับท่านไปดูข้อบังคับได้ท่านรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบคำถามก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่ควรตอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีเพราะนั้นท่านมาเค้นให้ตอบเดี๋ยวกระทู้ก็ไม่จบครับมีกระทู้อื่นอีกอันนี้ผมว่าไปต่างผมวางตัวเป็นกลางไม่ต้องห่วงครับว่าผมเข้าข้างนู้นคนนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะอายุก็มากแล้วก็ต้องว่าจอมกลางเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าคงพอนะครับประเด็นที่ท่านถามรัฐมนตรีจะตอบก็ตอบถ้ามันดีไม่ตอบผมก็จบกระทู้นี้ครับท่านประธานที่เสียหายขอประเด็นพาดพิงนิดเดียวนะครับคือเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดหลายครั้งนะครับว่าเนื่องจากในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่ท่านณัฐวุฒิบัวประทุมนะครับได้เป็นคนยกร่างมาได้เป็นคนไปเขียนมานะครับผมเนี่ยนั่งข้างท่านรัฐมนตรีท่านณัฐวุฒิบัวประทุมนะครับซึ่งผมยืนยันว่าท่านณัฐวุฒิบัวประทุมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่จะไปเขียนตรงนั้นได้และผมนิดเดียวนะครับท่านประธานไอ้ข้อตรงนั้นเนี่ยที่มีการอ้างถึงเนี่ยมันเป็นชั้นกรรมธิการซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับอำนาจในการที่จะไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจที่เป็นดุลพินิจของกระทรวงเสียเองดังนั้นยืนยันนะครับว่าท่านณัฐวุฒินะครับไม่ได้ไปสั่งการอะไรและสุดท้ายนะครับท่านรัฐมนตรีมีอำนาจบังคับให้ทั้งองคาพยพของท่านปฏิบัติให้ชอบด้วยกฎหมายขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับจะท่านจะตอบไหมเชิญครับครับขอบคุณนะครับก็หนึ่งอยากเรียนท่านว่าในเรื่องรายชื่อแพทย์นะผมคิดว่าต้องให้เกียรติและผมยืนยันว่าผมได้อ่านในช่วง120วันผมได้อ่านใบแพทย์อย่างละเอียดนะแล้วก็มีตั้งคณะหมอไปดูด้วยนะในความรอบคอบเพราะผมก็คิดว่า
วันหนึ่งต้องมีคนร้องแล้วก็คณะหมอไปดูหลายรอบแล้วก็พบว่ามีแพทย์ย้อนกลับไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอเชี่ยวชาญสองคนก็อยู่ของโรงพยาบาลตำรวจนะก็อันนี้มีจริงแล้วก็อาการของโรคก็ผมไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องท้ายให้เจ้าตัวขออนุญาตแล้วก็ประการสำคัญในพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นพรบที่คุ้มครองสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วในการประเมินก็ไม่ใช่ผมประเมินมันจะมีแบบฟอร์มของกรมอนามัยแล้วต้องมีพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องประเมินซึ่งเขาก็ประเมินตามข้อต่างๆแล้วท่านก็ได้คะแนน9ถ้าเกิน11เนี่ยไม่ได้นะก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยอะไรทักษะนี้ก็เรียนว่าก็ได้ดูกันอย่างรอบคอบครับแล้วผมก็ต้องขอโทษท่านอาทุธท่านเป็นแค่กรรมาธิการวิสามัญในการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วผมก็อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้พรบราชทัณฑ์งานราชทัณฑ์เป็นงานที่คนได้เข้ามาศึกษาเยอะแล้วผมก็ยังเรียนท่านโลมท่านบอกว่าผมไปออกกฎกระทรวงออกระเบียบนี่ออกโดยอธิบดีแล้วก็เอาเข้าคณะกรรมการกฎกระทรวงที่ผมพยายามจะออกตอนนี้มีออกอย่างเดียวคือ89/1กำลังทำประชาพิจารณ์คือผู้ที่ศาลยังไม่ตัดสินจะไม่ให้มาอยู่เรือนจำจะให้เป็นให้ศาลไต่สวนก็อาจจะให้ไปอยู่บ้านหรือสูงสุดก็ไปติดกำไร EM เพราะเขายังไม่รู้เลยว่าศาลจะตัดสินเขาถูกหรือผิดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมจะออกกฎกระทรวงนะครับเพื่อจะยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศครับต้องขอขอบคุณในคำถามในข้อแสดงความคิดเห็นขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านที่ว่าการกระทรวงที่ทำและคุณรังสิมันต์โรมครับที่ได้ถามและตอบกระทู้นี้จบไปนะครับกระทู้ถามที่124ครับท่านประธานครับณัฐวุฒิครับท่านประธานณัฐวุฒิบัวปทุมครับฉ่ำเลยครับท่านต้องขอใช้สิทธิ์ครับใช้สิทธิ์พักพิงนะได้ๆครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวปทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมขออาศัยข้อบังคับข้อ71ครับใช้สิทธิ์พาดพิงเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันเวททวีสอดส่องคนจังหวัดอ่างทองบ้านเดียวกับผมได้เอ่ยถึงชื่อผมทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็รวมที่ท่านรังสิมันต์โรมเอ่ยอีก2ครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะขออนุญาตท่านประธานในฐานะประธานรัฐสภาใช้สิทธิ์พาดพิงเลยไปถึงการอภิปรายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการประชุมอภิปรายทั่วไปของวุฒิสมาชิกด้วยครับเพราะว่าท่านพันเวททวีสอดส่องได้เอ่ยชื่อผมในที่ประชุมวุฒิสมาชิกในวันนั้นเช่นเดียวกันรวมทั้งหมดเป็น7ครั้งด้วยกันครับท่านประธานครับผมต้องนำเรียนแบบนี้นะครับว่าการอภิปรายหรือการตอบคำถามกระทู้ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อผมเนี่ยอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าผมเองเคยทำงานร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นจากกลไกการรัฐประหารเมื่อ22 พฤษภาคม 2557ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ไม่เป็นธรรมต่อผมอย่างยิ่งผมเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์คาพยพของคสช.ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์คาพยพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติณขณะนั้นแต่ประการใดครับเพียงแต่ว่าผมเองในฐานะที่วันนั้นเนี่ยทำงานเป็น NGO ได้รับเชิญจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ร่วมพิจารณาแล้วก็เป็นกรรมาธิการกฎหมายหลายฉบับที่เป็นเรื่องสังคมเช่นกฎหมายอุ้มบุญแล้วก็กฎหมายราชทัณฑ์ที่กำลังพูดถึงในวันนี้ครับประการที่2ครับมีความพยายามจะทำให้เข้าใจว่ากรณีของการที่ได้สิทธิ์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเองไม่เคยเอ่ยถึงชื่อท่านเลยนะครับในการทำงานในสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพนะครับผมโดนพาดพิง6ครั้งพี่ชัยวัฒนาจะไม่กรุณาผมสักนิดเหรอครับคือเดี๋ยวจะมีผู้ประท้วงเชิญประท้วงครับผมเข้าใจครับผมได้ขอร้องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า147ไม่สามารถที่จะมีกระทู้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยอันนี้ผมเข้าใจครับอันนี้จบไปแล้วเรื่องกระทู้จบแล้วแต่ผมบอกว่าจะเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเดี๋ยวผมขออธิบายคุณรัตนานิดนึงผมเห็นใจท่านณัฐวุฒิบัวปทุมนะครับครับอันนี้เขาใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับแต่ใช้สิทธิ์พาดพิงอย่าเปิดประเด็นใหม่เลยครับครับได้
คุณณัฐวุฒิครับก็พาดพิงชั้นสิทธิ์ขออนุญาตเรียนท่านประธานต่อครับพาดพิงในทางที่เสียหายนะท่านประธานทราบท่านประธานรู้จักผมดีครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกรู้จักผมดีว่าผมเองเนี่ยไม่มีทางที่จะเปิดประเด็นใหม่นะครับหรือว่าพาดพิงต่อบุคคลใดในทางที่เสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ผมต้องนำเรียนว่าต้องเข้าใจให้ชัดนะครับว่ามีความเข้าใจต่อสังคมว่าการที่วันนี้เนี่ยมีนักโทษชายท่านหนึ่งซึ่งได้เอกสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นๆนั้นเป็นเพราะกฎหมายราชทัณฑ์ที่มีผมเป็นผู้ร่างซึ่งแน่นอนครับแบบนี้เสียหายเป็นอย่างยิ่งจะไม่ให้ผมใช้สิทธิ์ในการพาดพิงได้อย่างไรครับแล้วก็ที่ผมนำเรียนต่อว่าประเด็นของผมไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้แต่ผมจะเอ่ยว่าดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อที่จริงเช่นนั้นหรือไม่เท่านั้นครับผมขออนุญาตนำเรียนประการที่หนึ่งนะครับว่ากรณีของการออกพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เมื่อปี260ขณะนั้นไม่มีพรรคอนาคตใหม่ครับประท้วงค่ะขณะนั้นไม่มีพรรคก้าวไกลด้วยนะครับเดี๋ยวขอเพราะว่าเป็นสิทธิ์ผู้ประท้วงเชิญครับนุชนาจารุวงศ์เสถียรพรรคเพื่อไทยศรีสะเกษเขต9ค่ะขอประท้วงท่านประธานค่ะให้ควบคุมการข้อบังคับข้อ9ด้วยค่ะและไปถึงข้อ71ดิฉันอยากจะถามว่าประท้วงว่าท่านเสียหายพลาดพิงท่านเสียหายอะไรครับท่านไม่ได้ฟังสองข้อที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่หรอครับเดี๋ยวฟังสักครู่ครับก็ผมจะวินิจฉัยครับคุณณัฐวุฒิใช้สิทธิ์พลาดพิงได้นะครับแต่ว่าขอให้ใช้สิทธิ์พลาดพิงในทางที่เกิดการเข้าใจผิดหรือเสียหายนะครับท่านท่านผู้ก็คงเข้าใจแล้วพยายามอธิบายสั้นๆหน่อยครับเข้าใจครับเดี๋ยวก่อนที่คุณอาทูตจะพูดต่อเนื่องจากว่าผมจะขอต้อนรับนักศึกษาเข้ามานิดหนึ่งรอนิดหนึ่งขออภัยด้วยครับขณะนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับคณะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร80ท่านซึ่งเข้ามาฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชั้น3ครับขอต้อนรับกันครับครับขอบคุณครับท่านประธานให้ผมเริ่มใหม่ได้ไหมครับครับท่านต่อได้สั้นๆหน่อยครับตกลงผมพูดความเสียหายไปผมไปแล้วพอดีท่านเพื่อนสมาชิกท่านไม่ได้ยินว่าผมเสียหายอะไรครับผมเริ่มใหม่ได้ไหมครับครับอธิบายในทางที่เสียหายยาวมากนะต่อได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับผมพูดไปแล้วนะครับว่าก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อผม2ประการอย่างไรแล้วก็ต้องขออนุญาตต้อนรับนักศึกษาจากมสวสถาบันเก่าของคุณแม่ผมเช่นเดียวกันครับผมพูดแบบนี้ต่อครับท่านประธานครับประการที่หนึ่งก็คือว่าผมไม่ใช่คนยกร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์กฎหมายราชทัณฑ์ฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2479ถ้าผมจำไม่ผิดคุณลุงผมเนี่ยครับเป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านอาทิตย์พลทองผมถูกเชิญเข้าไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นกรรมธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างพรบราชทัณฑ์เมื่อปี2560นะครับขณะนั้นผมไม่ได้เป็นนักการเมืองครับผมเป็นประชาชนคนธรรมดาที่ทำงานในเชิงสังคมแล้วเห็นว่าผมมีความรู้ความสามารถพอที่จะมีส่วนในการพิจารณากฎหมายได้ก็เหมือนกับปัจจุบันนี้ครับที่พวกเราให้เกียรติต่อคนที่อยู่ภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ในต่างๆเข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามัญในการพิจารณากฎหมายสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนครับนั่นเป็นประการแรกที่ผมอยากจะนำเรียนในขณะนั้นไม่มีพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นไปไม่ได้ที่พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลจะมีส่วนในการยกร่างพรบราชทัณฑ์แต่ประการใดนั่นเป็นประการที่1 นะครับประการที่2ท่านประธานครับเวลาที่เขาพูดถึงกรรมาธิการเนี่ยนะครับท่านประธานดูหน้าตาอย่างผมเนี่ยครับคนตัวเล็กตัวน้อยครับในขณะที่สนช.ส่วนใหญ่เนี่ยประธานเป็นพลตำรวจโทพลเอกก็มีผู้พิพากษาก็มีอัยการสูงสุดก็นั่งอยู่ยศอื่นๆเต็มไปหมดครับฉะนั้นถ้าจะพยายามจะอย่าสื่อสารที่เสมือนว่าผมเป็นคนกุมประเด็นในการประชุมซึ่งเป็นไปไม่ได้และเอาข้อจริงแล้วต้องขอบพระคุณผมด้วยซ้ำว่าหลายเรื่องที่เป็นการผลักดันแม้กระทั่งเงินเพิ่มของข้าราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับถ้าถามรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินสิครับว่าใครเป็นคนพูดในสภาจนทำให้ข้าราชการราชทัณฑ์ได้รับเงินเพิ่มที่ตกค้างมา 4-5 ปีฉะนั้นผมไม่ใช่คนคุมประเด็นและไม่ใช่คนเป็นคนเขียนกฎกระทรวงใดๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราสรุปบทเรียนกันมาว่าการร่างกฎหมายใดก็แล้วแต่ถ้าไม่เขียนบทเฉพาะการว่าจะต้องออกกฎประกาศระเบียบกำหนดต่างๆนั้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลายครั้งหน่วยราชการจะไม่ยอมออกกฎก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีการกำหนดเวลาไว้และกรณีการยกร่างก็เป็นการยกร่างเผื่อไว้ครับ
ให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจในภายหลังเป็นผู้พิจารณาซึ่งผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่ประการใดครับประการที่3ครับท่านประธานครับประการที่3ต้องเน้นย้ำครับว่าท่านต้องเข้าใจอย่างที่ท่านตีพูดที่ตรงกันครับเอาเข้าจริงๆนั้นคุกมีไว้ขังคนแค่แสนเศษในขณะที่บางครั้งเรามีผู้ต้องขังขึ้นไปถึง 300,000 คนในบางครั้งตัวเลขหมุนเวียนในแต่ละปีนะครับมีผู้ต้องขังขึ้นไปถึง 800,000 คนฉะนั้นเราไม่สามารถนำไปสู่การฟื้นฟูครับเรื่องนี้สำคัญครับท่านประธานครับท่านประธานคะก็ขัดกันซะอย่างเงี้ยครับผมก็ชี้แจงไม่จบสักทีก็ต้องขอบคุณผมได้พูดยาวนักศึกษาจะได้รู้ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกพรรคใดในขณะยกมือประท้วงเชิญครับเชิญเลยครับเต็มที่ครับไว้ก่อนถ้าคงขัดใจกรณีเดี๋ยวให้จะนุชนาจารุ่งเสถียรค่ะเพื่อไทยศรีสะเกษประท้วงข้อ9ค่ะท่านประธานครับครับผมถึงข้อ71ท่านปล่อยให้เขาหาเสียงในสภาได้ยังไงคะก็ไปด้วยครับก็ไม่ใช่เกี่ยวหาเสียงเขาคุณต้องเข้าใจครับก็ท่านรัฐมนตรีก็ผมขอให้ผมได้วินิจฉัยครับคือประเด็นก็คือตรงที่ว่าคุณณัฐวุฒิมีสิทธิ์จะพูดได้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีได้พาดพิงถึงท่านณัฐวุฒิหลายครั้งถึงแม้จะเสียหายหรือไม่เสียหายแต่ว่าจากท่านบอกว่าคาดเคลื่อนเข้าใจผิดถึงท่านอาจจะเสียหายได้ก็ขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็จะพ่อประเด็นเสียหายด้วยความเคารพครับผมไม่ยอมให้เสียเกียรติต่อมหาวิทยาลัยที่คุณแม่จบมาแน่นอนครับนักศึกษาฟังอยู่ครับท่านประธานครับผมไม่เคยไปสวเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ที่สมาชิกแต่ผมนำเรียนแบบนี้ผมก็ลืมมาเนี่ยครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำที่สุดคือการแก้ปรัชญาในเรือนจำทำอย่างไรไม่ใช่คุกมีไว้ขังคนจนซึ่งวันนี้เราทำแล้วทำอย่างไรให้ผู้ที่สูงอายุได้รับการดูแลทำอย่างไรให้คนป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแม้กระทั่งผู้ต้องขังหญิงผ้าอนามัยเขาที่ต้องฝากรัฐมนตรีนะครับผ้าอนามัยแพมเพิร์ดสุขาอนามัยพื้นฐานจำเป็นทั้งหมดเนี่ยครับคือปรัชญาที่ผมต้องมีส่วนในการแก้ไขกฎหมายฉะนั้นประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคะประท้วงก่อนครับผมจะได้เพิ่มประเด็นขอบคุณครับท่านประธานคะครับเชิญครับดุชนาถจารุวงศ์เสถียรค่ะศรีสะเกษเขต9ค่ะประท้วงข้อ9ถึงข้อ71ค่ะครับเสียหายตรงไหนคะผ้าอนามัยนี่ค่ะท่านเสียหายตรงไหนคะมันเสียหายท่านตรงไหนมันไม่เพียงพอเลยครับอันนี้ก็ไปท่านพยายามอธิบายไปในทางที่ท่านรัฐมนตรีได้ทำคุณณัฐวุฒิผมคิดว่าพอนะครับท่านได้อธิบายมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมีประท้วงอย่างนี้ผมก็ขออนุญาตผู้ประท้วงครับก็ผมก็พยายามวินิจฉัยดูอยู่ในประเด็นที่เขาเสียหายท่านณัฐวุฒิคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับเอาสั้นๆนะครับได้ครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับผมอึมจริงๆครับแต่ว่าโดยสรุปแบบนี้ครับท่านประธานครับโดยสรุปก็คือว่าผมต้องยืนยันครับว่าสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมในการร่างพรบราชทัณฑ์นั้นเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของทุกคนในประเทศไทยแต่ไม่เคยทำไปหรือไม่มีเจตนาจะให้มีการใช้กฎหมายนั้นเพื่อเอกสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่งครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ